เอ้ยตื่นเช้าสภาพอากาศวันนี้ช่างแสนสดใสจริงๆก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนนั้นกันมาอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่นของผมเองจะไม่อบอุ่นได้ยังไงนะครับเพราะบ้านผมตอนนี้มันอยู่กลางทะเลทรายกันเลยบ้านที่ห่างไกลความเจริญนะครับทุรกันดารเรามาอยู่ที่นี่ทำไมวะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่เรานั้นจะออกเดินทางออกไปจากบ้านหลังนี้กันชีวิตเรานั้นต้องเดินหน้าต่อไปแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องกินข้าวเช้าก่อนขนมปังอร่อยจริงๆอ๋อและส่วนนี้นะครับเป็นหมาของผมเองนะครับชื่อว่าบองจี้นะครับผมเป็นหมาของผมเองที่ผมรักมากนะครับแต่ว่ามันตายไปแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเพราะว่าผมหิวไม่มีอะไรกินก็เลยจับมันกินไปแล้วนะครับผมไปเราออกไปสูดอากาศข้างนอกกันหน่อยดีกว่าเปิดประตูเปิดเอ้ย what เดี๋ยวนะเราเป็นผู้ใช้ผลโกมูอย่างนั้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวแขนเรายืดได้กี่เมตรเนี่ยโอ้โหแขนเรายืดได้เป็น10เมตรเลยเนี่ยเราคือมังกี้ดีลูฟี่อย่างนั้นเหรอเปิดประตูโอเคโอ้โหที่นี่ช่างไม่มีอะไรเลยอย่างกับซากโล่งมากซึ่งวันนี้เราจะไปจากที่นี่กันนะครับซึ่งข้างหน้านี้คือรถของผมเองคือจะเรียกว่ารถก็กระดาษปากอยู่พอสมควรพอนี้แม่งก็ค่อนข้างเศษเหล็กแต่ก็สภาพอยู่ในค่อนข้างดีนะครับผมก็จะเห็นทางขวามือนะครับก็คือเควสที่เรานั้นจะต้องประกอบรถของเราและออกเดินทางสู่โลกกว้างนะครับผมโอเคอันนี้เป็นข้างในบ้านของเรานั่นเองและอันนี้โอ้ยอันนี้เป็นห้องใต้ดินบ้านเรามีห้องใต้ดินด้วยเหรออ๋อใต้ดินเฮ้ยมีรูปแมวด้วยรูปแมวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของผมนะครับชื่อว่าโฟกัสนะครับผมซึ่งก็เหมือนเดิมโดนผมกินไปละในนี้เหมือนมีท่อรถเหรอเนี่ยมันคือท่อรถหรืออะไรวะโอเคเอาออกมาไม่ได้อะถ้ามันต้องใช้ค่อยไม่เอาแล้วกันเรายังมีชั้นบนอีกนะครับผมบ้านของเราเราลงขึ้นชั้นบนไปก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนี่คือเราดึงประตูออกมาแบบว่าออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคเข้าไปดูข้างในกันเอ้ยเบอร์เกอร์เป็นของกินนะครับการที่เราจะออกเดินทางเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเสบียงด้วยนะครับผมเก็บมาโอเคนะครับเราต้องมีเสบียงเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเอาไว้ในรถโอเคเราจะประกอบรถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือ4ล้อนะครับอันดับแรกเราต้องหาล้อให้ครบ4ล้อนะครับผมเพื่อเอามาประกอบเป็นรถที่เราจะออกเดินทางนั่นเองเฮ้ยหรือเราจะเอารถตู้ไปดีวะมันขนของได้เยอะนะแต่ว่าสภาพมันค่อนข้างแบบว่าสนิมเขื่อเลยรถตู้สนิมเขื่อนี่แหละยิ่งเขื่อยิ่งขังอันดับแรกเราต้องหายางก่อนโอ้ยนี่ไงเจอยางแล้วเอายางมา1ชิ้นโอเคเราจะเข้ารถตู้นี้กันนี่โอ้โหเอาเรื่องว่ะการเดินทางของเรามันจะต้องสนุกมากแน่ๆทุกคนจะต้องออกเดินทางไปพร้อมกับผมยางมาแล้วนี่โอ้โหมาแล้วครับใส่เข้าไปโบ้โอ้โหเกือบครบแล้วอีกล้อหนึ่งน่าจะออกเดินทางได้อย่างสบายแน่นอนนี่เอาเฮ้ยแล้วล้อผมหายไปไหนอ่ะทำไมล้อมันติดอ่ะช่วยด้วยทุกคนครับล้อมันติดอยู่ใต้รถมันไม่ยอมเข้าไปในล้ออ่ะมันไม่ยอมเข้าร่องล้อรถอ่ะเอาล้อผมคืนมาล้อติดล้อผมติดอยู่ใต้รถไอ้รถตู้บ้าโอ้โหและเควสมันไม่ขึ้นด้วยนะทุกคนหรือว่าเราไม่ขับคันนี้ไม่ได้วะเราต้องขับคันข้างหน้าเหรอโอ้มันต้องขับคันนี้โอ้โหมันฟิกอะดิโอเคคันนี้ก็ได้ไม่ขับเลยรถตู้แม่งกินล้อผมเมื่อกี้แม่งเอ้ยน่าเสียดายจังนึกว่าขับรถตู้ได้โถเอ้ยเซ็งว่ะโอเคเอาล้อคืนมาก่อนเอาล้อคืนมาล้อของฉันโกมูโนหมัดดึงล้อยางยืดหมัดดึงล้อโอ้ยผมมาล้อคืนไม่ได้ช่วยด้วยโอ้โหไม่เงยกว่าจะได้ตีรถตู้เนี่ยไม่เงยเสียเวลาไปเนี่ยอ่ะใส่เข้าไปจะมืดแล้วเนี่ยตื่นมาตอนเช้าตอนนี้คือจะมืดแล้วครับทุกคนยังประกอบรถไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยว่ะตอนนี้เราได้4ล้อมาแล้วครับลองไปนั่งแบบโซฟาหน่อยดีว่าเบาะมันนิ่มมาเปล่าโอ้โหวิบอนี่แบบว่านี่นิ่มแบบตูดนั่งนี่แบบนุ่มฟูเลยครับต่อไปเราต้องมีเอนจินนะครับก็คือเครื่องยนต์นั่นเองซึ่งเรายังไม่เห็นเลยนะอันนี้ปะเนี่ยนี่ไงครับเครื่องยนต์ทีวีคือเครื่องยนต์นั่นเองโอเคใช้แทนกันได้เปล่าโอเคไม่น่าได้นะไม่น่าได้นะเราวางไว้นี่ก่อนแล้วกันเครื่องยนต์อ๋อนี่ไงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์4สูบ 48.25 แรงม้านะครับผมกินเครื่องน้ำมันดีเซลไม่รู้ผมพูดมั่วไปงั้นแหละอย่าเชื่อผมมากนะนี่ติดเข้าไปต่อไปต้องเอาเรดิเอเตอร์นะครับคืออะไรไม่รู้นะอันนี้มันคืออะไรวะเรดิเอเตอร์อันนี้อะไรอะเรดิเอเตอร์หรือมันคือแบบ
มันคือหม้อน้ำปะวะมันใช่หม้อน้ำไหมอันนี้คือเดานะไม่รู้นะโอเคง่ายๆเลยถ้าเราอยากรู้ก็แปลแป๊บหนึ่ง Google Translate โอเคมันคือหม้อน้ำถูกแล้วครับแล้วตอนนี้มันมืดโอ้โหมืดแม่งโคตรน่ากลัวเรานอนได้ปะเนี่ยนอนไม่ได้โอ้โหมืดแล้วมันน่ากลัวจัดคือผมมองอะไรไม่เห็นเลยครับทุกคนตอนนี้โอเคผมก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามันมืดนะผมจะตามหาเรดิเอเตอร์สรุปแล้วมันก็คือหม้อน้ำนะครับผมซึ่งมันหน้าตามันเป็นยังไงวะประเด็นเนี่ยไม่เคยประกอบรถไงอ๋ออันนี้แหละผมว่าอันนี้แหละคือหม้อน้ำอ่ะใช่ปะนี่ไงได้หม้อน้ำแล้วโอเคสรุปไอ้แผ่นๆที่เราเอามาคือหม้อน้ำเห็นว่าถ้ารอให้ช้ามันจะเสียเวลาเกินไปวะเดี๋ยวผมประกอบรอเลยแล้วกันผมประกอบรอเลยแล้วกันช่วงนี้อาจจะตัดเยอะหน่อยเพราะว่ามันโมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอ้ในที่สุดโอ้โหช้าสักทีแม่งเอ้ยเล่นแบบโอ้โหตามัวมาทั้งคืนโอเคนะครับทุกคนและนี่คือสภาพของทั้งคืนที่ผมพยายามตามหาสิ่งที่เราได้มาก็คือหม้อน้ำเราก็ติดแล้วเราได้ไฟมาเราได้ฝากระโปรงหน้ามาอันนึงแล้วก็ประตูอีก2อันนะครับผมซึ่งไอ้ประตูอันไอ้พวกตรงนี้คือผมพยายามติดแล้วมันติดไม่ได้อะเหมือนมันแบบคนละยี่ห้อเอาอันนี้ติดได้เนี่ยเหมือนมันคนละยี่ห้อกันนะครับมันก็เลยไม่ให้ผมติดอะตอนนี้เราติดครบแล้วนะครับยกเว้นอันนี้มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาประตูห้องน้ำไปใช้แล้วกันโอเคตอนนี้สิ่งที่เราต่อไปที่เราต้องการก็คือเชื้อเพลิงนั่นเองซึ่งนี่ผมเห็นตรงนี้อยู่เรามีถังน้ำมันเราก็ต้องเอาน้ำมันไปเติมเข้าไปเราต้องการ7ลิตรเลยได้9ลิตรเราเก็บถังไว้ด้วยละกันเผื่อเราเอาไว้กอกอะไรนะครับแล้วส่วนทีวีเนี่ยคือถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่มีอะไรดูมันก็จะเซ็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะเอาทีวีติดไปด้วยละกันนี่เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยโบนี่โอ้ทีวีแบบจอดหน้าอย่างนี้เลยเยี่ยมจริงๆโอเคนี่น้องแมวนี่โอเคเรียบร้อยปิดประตูปิดไม่ได้อะไม่ผมว่าผมรู้แล้วว่าอันนี้มันใหญ่ไปเราทิ้งไปเราไม่ใช้ดีกว่านี่เราให้น้องแมวมาเป็นประตูเราแทนนี่เรียบร้อยโอ้โหได้ประตูที่ดีที่สุดเอาวะทุกคนผมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วถึงเวลาแล้วโอ้ยตื่นเต้นเป็นบ้าที่เราจะได้ออกเดินทางโอเคปิดประตูนี่สตาร์ทรถ yes รถติดแล้วนี่แหละครับต่อไปนี้เราจะออกเดินทางไปสู่โลกกว้างกันเข้าใจไหมทุกคนโอเคปลดเกียร์ออกเดินทางได้ทำไมมันไม่ไปอ่ะทุกคนครับรถมันไม่ไปอ่ะคือมันบั๊กก่อนหรือว่าอะไรทำไมรถผมมันไปไม่ได้อ่ะหรือว่ามันติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าถังนี้มันหนักเอาทิ้งไปก็ได้วะโอเคโอ้ออกแล้วต้องใส่รถมันหนักไปไหมครับเมื่อกี้ผมต้องทิ้งอะไรไปหลายอย่างเลยอ่ะโถเอ้ยทิ้งก็ได้วะเมื่อกี้ผมเอาทีวีถอดออกไปแล้วอ่ะแล้วผมก็เอารูปน้องแมวผมออกไปด้วยอ่ะน่าเสียดายจังโอเคแต่เราไปหาใหม่ข้างหน้าก็ได้ลาก่อนนะบ้านเสียงเค็งไปครับออกเดินทางฮู้มาถูกทางไหมเนี่ยไปกันเลยโอ้ยโอ้ยอ๋อเรามาผิดฝั่งเหรอเราเลี้ยวผิดฝั่งครับเราต้องเลี้ยวขวาโอเคผิดฝั่งก็ไม่บอกในเวลาเดินทางที่เรารอคอยแล้วลาก่อนบ้านลาก่อนทีวีด้วยแม่งเอ้ยต้องถอดทีวีออกกะจะทีวีมาดูตอนขับรถสักหน่อยเอาว่าตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นข้างบนเราขึ้นแล้วนะครับว่าเราเดินทางไปกี่เมตรเอาว่าถ้าใครมันมีเสาอะไรอยู่กลางรถด้วยเนี่ยทำไมเสียงรถมันดับอ่ะทุกคนครับทำไมผมได้ยินเสียงรถผมดับอ่ะเดี๋ยวน้ำมันหมดเหรอหรืออะไรเดี๋ยวเพิ่งขับมาแป๊บเดียวน้ำมันหมดเหรอก็ไม่หมดนี่เดี๋ยวผมกดเมื่อกี้หรือเมื่อกี้ผมกดปิดเครื่องวะอ๋อเมื่อกี้ผมกดปิดเครื่องเองโอเคแต่ตรงนี้เราเจอบ้านนะครับเราเจอบ้านใครไม่รู้แต่เหมือนจะเข้าได้โอเคเราถอดอันนี้ออกมาก่อนโอเคเราเหมือนจะหิวเราเอาเบอร์เกอร์มากินโอเคบ้านนี้เป็นบ้านใครไม่รู้นะเราขับมาเมื่อกี้แป๊บนึงเราก็เจอเปิดหน่อยเผื่อมีของที่เราใช้ได้นะครับโอ้ยมีเลื่อยด้วยเหรอโอ้โหไม่เอาไปไม่ได้นะอันนี้ขอติดเอาไว้นี่ละมีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยเหรอโอเคเอาใส่ไว้ในรถใส่ไว้เบาะหลังนี่แหละมันคงไม่ระเบิดหลังเราแตกหรอกมั้งมีของกินโอเคเอาหมดไม่สนโอเคใส่เอาไว้มีประตูด้วยเอาไปใส่ได้ไหมเนี่ยประตูเรามันไม่ครบอ่ะโอ้โหเติมเต็มถึงแม้คนละ4แต่ใช้ได้นะครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆบ้านหลังนี้มันโคตรเด็ดเลยว่ะเฮ้ยแล้วมีโอ้โหของเด็ดพิซซ่าวาวซ่าโอ้โหเยี่ยมจริงๆมีพิซซ่าไว้กินด้วย
โอเคสวรรค์มาโปรดจริงๆเลยอ่ะชีวิตของเราต้องการอะไรไปมากกว่าพิซซ่าอีกอ่ะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าถ้าเราได้น้ำมันมาก็ดีอุ้ยขนมปังอุ้ยของกินเต็มไปหมดเลยบ้านหลังนี้แล้วมืดแล้วด้วยแล้วมืดอีกแล้วโอ้ชิตเฮลโหลอ้าวนี่มันใครใครไอ้เหี้ยมึงใครมึงใครไปอยู่แล้วเปิดประตูดิไปอยู่แล้วมันมีคนอยู่ในบ้านไปแล้วเจอกันเปิดไฟยังไงวะโอ้โหโคตรมืดเลยโอ้เปิดไฟโอเคโอ้บ้านใครไม่รู้มันมีเจ้าของบ้านอยู่ไอ้บ้าเอ้ยมองไม่เห็นน่ะไปแล้วโอ้น่ากลัวเป็นบ้าเลยโอเคเราอาจต้องจอดหาที่พักที่มันปลอดภัยกว่าเมื่อกี้มันมีเจ้าของบ้านอยู่ด้วยอันตรายชะมัดอ่ะโอเคอุบัติเหตุเราชนกับก้อนหินแล้วมันมีก้อนหินมาบนกลางถนนได้ไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยผมกลัวโอเคเดี๋ยวทำไมเสียงรถผมดับรถผมดับชนแล้วรถผมดับเลยโอเคใครมันเอาผมไม่ขับแม่งแล้วบนถนนนะผมขับข้างถนนแทนแล้วกันเออบนถนนแม่งมีหินได้ไงวะโอเคแล้วขับไปแบบค่อยๆดูครับใจเย็นๆรถเครื่องยนต์ขยันดับจริงๆรถแม่งโคตรเกียจกากเลยอ่ะโอเคแล้วตอนนี้เราเดินทางมาผ่านโอ้โหสงสัยต้องขับบนถนนว่ะขับบนทรายแล้วเครื่องยนต์มันดับอ่ะโอเคเราค่อยๆไปแล้วกันดับอีกแล้วเฮ้ยทุกคนคือเครื่องยนต์ผมมันไม่ติดแล้วเวนโอ้ no โอ้ยติดโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเราต้องหาเชลเตอร์อะไรก็ได้เครื่องยนต์ผมมันดับรัวๆเลยเหมือนมันน่าจะพังแล้วนะครับมันชนไป2รอบอ่ะไม่ไหวแล้วรถผมดับแล้วทุกคนโอ้ยขอร้องโอ้ยติดเยี่ยมๆขอบคุณครับเร็วๆๆขอบ้านสักหลังนึงอ่ะเมื่อไหร่เราจะเจอบ้านวะเราขับมาไกลมากเลยเนี่ยบ้านหลังแรกมันเจอโคตรไวเลยขอเหอะขอนะขอเหอะไหว้ละแต่มันคือมันดับตอนกลางคืนมันมองอะไรไม่เห็นสักอย่างผมว่ารถเรามันไม่ไหวแล้วอะหรือเราต้องทิ้งสัมภาระออกไปโอเคเราจะต้องลดน้ำหนักรถของเราเพื่อมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยรถติดอีกรอบนึงสวยรีบไปโอ้โหแม่งเอ้ยทุรนทุรายใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยพอเราถอดของแล้วรถวิ่งเฉลียวเลยครับทุกคนสงสัยมันอาจจะหนักไม่ใช่เหมือนน้ำมันจะหมดด้วยเหรอถ้าน้ำมันหมดนี่คือตายแบบ 100% น้ำมันหมดชัวร์เลยว่าน้ำมันหมดเหรอน้ำมันหมดโอ้ถ้าน้ำมันหมดแล้วเราไม่มีทางแล้วครับผมเราต้องทิ้งรถคันนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะหยิบยางติดตัวไปด้วยอันนึงแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเจอรถมันอาจจะขาดยางเราจะเอายางติดเผื่อไปด้วยเราจะวิ่งเอานี่แหละโอ้ยบ้าเอ้ยเราอุตส่าห์เป็นมนุษย์ยางแท้ๆเป็นผู้กินผลโกมูแต่ต้องมาเดินกลางถนนที่แบบว่าเคว้งคว้างมองข้างหน้านี่ไม่เห็นอะไรแถมมืดไปหมดเช้าแล้วครับทุกคนวันที่2หรือวันที่3ไม่ได้แห่งการเดินทางซึ่งข้างหน้าไม่มีวี่แววของสิ่งก่อสร้างและผู้คนผมน่าจะต้องหิวตายเป็นแน่เพราะตอนนี้ในตัวเรานั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ยาง1ชิ้นเท่านั้นเฮ้ยผมว่านะผมยอมแพ้ได้มั้ยทุกคนผมเดินมาไกลเท่านี้ก็ดีเท่าไหร่อ่ะผมพอแล้วผมยอมแพ้ว่ะผมไม่ไหวโอเคนะครับก็เป็นว่าผมยอมแพ้ว่ะผมไม่สามารถต่อสู้กับทะเลทรายอันแสนร้อนและอุนั้นได้ผมไม่สามารถหาที่ไปต่อได้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นและใครอยากจะมาเดินทางเพลงแม่งดังว่ะโอเคค่อยเบาขึ้นหน่อยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองเล่นนะครับแมปชื่อว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมใส่ชื่อไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างแล้วกันถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่แล้วกันแมปนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับทุกคนเล่นได้ตั้งแต่1 คนถึง 4 คนเลยนะถ้าใครอยากมาเล่นกับเพื่อนหรือเล่นคนเดียวก็เข้าไปเล่นได้นะครับส
ำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับเอาไว้รอบหน้าผมจะมาแก้มือไอ้แมปนี้ใหม่ผมจะต้องออกเดินทางแล้วผมจะต้องไปสู่จุดขอบโลกให้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะครับไปละเจอกัน